ดูงานประมาณไหนนะคะลูกค้าสอบถามได้เลยนะท่านไหนอยากดูงานประมาณไหนนะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยสินค้ามีให้เลือกหลายแบบนะลูกค้าอยากดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยนะใครเข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยกล้องมัวไหมทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยนะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้ตลอดทั้งไลฟ์นะลูกค้าค่ะใครอยากดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้กิจกรรมภายในไลฟ์นะคะเหมือนเดิมเลยกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้านะกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้านะคะรับฟรีเป็นเพชรพรีเมียมทรงกลมแบบนี้นะกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้านะคะรับฟรีเป็นเพชรพรีเมียมทรงกลมแบบนี้ตัวนี้นะคะลูกค้าแจกให้กับลูกค้าที่ผู้ชมนะคะที่ดูไลฟ์อยู่ตอนนี้นะลูกค้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านได้ตลอดเลยอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้นะคะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้ตลอดทางไลฟ์นะสินค้าของทางร้านมีหลายแบบมากนะคะวันนี้เราอยู่กันใน Lazada นะคะแล้วก็ใน Forbor นะทุกคนค่ะตัวเพชรพรีเมียมที่เราแจกนะจะเป็นเพชรพรีเมียมเกรด 3A นะคะประกายความวาวขาวใสคงทนดุจเพชรแท้แบบนี้เลยอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปเริ่มกันที่งานชิ้นแรกยินขออนุญาตนะคะเริ่มเป็นงานพลอยเสริมดวงประจำเดือนเกิดเดือนมกราก่อนละกันนะคะเดือนนี้นะคะมกราคมนะพลอยเสริมดวงประจำเดือนเกิดน้องจะเป็นงานโกเมนนะคะน้องจะเป็นงานโกเมนนะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้เดี๋ยวยินขออนุญาตนะคะใครไม่ได้เกิดเดือนมกราคมนะทุกคนค่ะกุมภามีนาสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีให้นะเรามีให้แบบว่าทุกพลอยเลยนะคะครบทั้ง12เดือนนะคะพลอยเสริมดวงประจำเดือนเกิดนะมีทุกพลอยนะคะครบทั้ง12เดือนเลยอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้ขออนุญาตใส่ที่นิ้วให้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวหญิงปรับกล้องให้อีกทีนะคะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะตัวนี้นะคะตัวนี้น้องจะเป็นงานตัวนี้น้องจะเป็นงานเงินแท้นะคะตัวเรือนเงินแท้ 92.5% เป็นงานตัวเรือนเงินแท้ 92.5% นะคะตัวนี้นะตัวเรือนจะเป็นงานเงินนะคะลูกค้าตัวเรือนจะเป็นงานเงินแท้ 92.5% นิ้วนางนะคะนิ้วนางวงนี้นะคะที่ลูกค้าเห็นเป็นสีพิงโกแบบนี้นะลูกค้าตัวนี้นะคะน้องจะเป็นงานเงินแท้ชุบพิงโกนะนิ้วนางนะคะเป็นงานเงินแท้ชุบพิงโกนะลูกค้าอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้เลยนะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาตเปิดเพลงใหม่สักครู่นะพอดีว่ามันดับใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามร้านค้าลูกค้ากดติดตามร้านค้าไว้รอได้เลยนะคะเพราะว่าทางร้านเนี่ยมีโปรโมชั่นดีๆมาให้ทุกเดือนอย่างเดือนนี้จะเป็นงานกิฟต์เซตนะคะลูกค้าจะจัดโปรถึงแค่วันที่20นี้เท่านั้นนะงานกิฟต์เซต2024นะคะจะจัดอยู่ที่จัดโปรถึงวันที่20นี้เท่านั้นนะจัดโปรถึงวันที่20นี้เท่านั้นนะคะเดี๋ยวหญิงขออนุญาตนะเลือกสินค้างานพลอยให้นะคะเดี๋ยวหญิงขึ้นงานแหวนพลอยงานพลอยให้นะเดี๋ยวหญิงกดลิงก์สินค้าให้ใ
ใครอยากดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใครยังไม่มีไอเดียนะบางคนกำลังหาของขวัญบางคนช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงงานมั่นงานแต่งงานอยู่ได้อยู่นะคะเลิกน่าจะมีไปจนถึงมีนาเมษาเลยใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะใครที่มีแพลนจะแต่งงานอยากให้ทางร้านนะคะแนะนำแบบแหวนให้หรือว่าอยากให้ทางร้านเนี่ยเอาแบบแหวนมาให้ดูในไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าแจ้งได้เลยนะเดี๋ยวขออนุญาตเลือกแบบแหวนพลอยให้ขึ้นให้สักครู่นะคะใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยนะใครไม่มั่นใจเรื่องไซส์แหวนนะคะทักแชทร้านค้าสอบถามวิธีการวัดไซส์กับพี่แอดมินได้อยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้เลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้านะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยนะคะงานโกเมนนะคะลูกค้าโกเมนน้องจะช่วยในเรื่องของปัญหาแก้ปัญหาในด้านของความรักความสัมพันธ์นะคะใครที่แบบว่ามีความสัมพันธ์ไม่ค่อยราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้ตอบโจทย์ได้นะคะน้องจะช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้านความรักและความสัมพันธ์ใครอยากเสริมดวงด้านไหนเป็นพิเศษสอบถามกันเข้ามาได้นะคะตัวนี้นะนิ้วชี้แบบนี้นะคะคุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ได้นะส่วนนิ้วกลางกับนิ้วนางขออนุญาตแนะนำเป็นงานแหวนของคุณผู้หญิงนะคะตัวนี้นะนิ้วกลางจะเป็นงานโกเมนแท้ทรงมาคีนะคะเป็นโกเมนแท้ทรงมาคีนะส่วนนิ้วนางจะเป็นโกเมนแท้ทรงกลมแบบนี้นะคะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้ใครเข้ามาดูไลฟ์นะคะแล้วมีไอเดียอยากจะแบบว่าชอบแหวนทรงแบบนี้แต่ขอเปลี่ยนพลอยได้ไหมเพราะว่าไม่ได้เกิดเดือนมกราแจ้งได้สอบถามได้ทุกคนหาใน Lazada เนาะในแอปน้ำเงินนะคะคือรูปมันวิดีโอมันมัวทุกคนหญิงเช็ดกล้องแล้วก็พยายามปรับเข้าปรับออกแล้วแต่คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ไลฟ์ของแอปนะคะมันไม่สามารถกดโฟกัสให้หญิงได้เลยตอนนี้นะใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้ใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้ใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยนะตัวนี้นะคะเดี๋ยวหญิงหมุนแหวนให้ดู1รอบนะแล้วเดี๋ยวจะขออนุญาตไปต่อแบบต่อไปใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่ารอโปรโมชั่นกิฟต์เซตนะก็คือจัดโปรถึงวันที่20นี้เท่านั้นนะคะส่วนหลังวันที่21นะทุกคนค่ะจะเป็นโปรโมชั่นวาเลนไทน์กิฟต์นะคะจะเป็นช่วงโปรโมชั่นวาเลนไทน์กิฟต์นะวาเลนไทน์กิฟต์ตุ๊ดจีนอะไรอย่างเงี้ยจะมาพร้อมๆกันเลยนะคะใครสนใจสินค้าอยากดูงานแบบไหนสนใจงานแบบไหนเป็นพิเศษลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยนะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะเดี๋ยววงนิ้วชี้หญิงขอยังไม่เอาออกนะคะหญิงจะเปรียบเทียบให้ดูว่าถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนพลอยอะไรคือเปลี่ยนพลอยอ่ะอย่าหญิงให้ดูอันนี้นะคะตัวเรือนนี้อ่ะให้ดูนะด้านข้างตัวนี้นะคะทรงแหวนดีไซน์แหวนแบบเดียวกันตัวนี้นะคะทรงแหวนและดีไซน์แหวนเป็นแบบเดียวกันต่างกันที่ชนิดพลอยที่ฝั่งและสีตัวเรือนลูกค้าดูนะน้องเป็นงานเงินแท้ทั้งคู่นะคะน้องเป็นงานเงินแท้ทั้งคู่นะคะนิ้วชี้ฝั่งโกเมนนิ้วกลางฝั่งเพชรพรีเมียมนะคะถ้าลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นอเมทิสต์ไพลินเปลี่ยนเป็นงานเพชรแท้สอบถามได้สีตัวเรือนก็เช่นกันถ้าลูกค้าไม่ชอบสีเงินเลือกเป็นชุบทองชุบพิงโกได้หรือจะสั่งทำเป็นทองแท้พิงโกแท้ได้เช่นเดียวกันนะคะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้สนใจสินค้านะคะทักแชทร้านค้าได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าแบบว่าไม่ได้ดูในช่วงระยะเวลาที่หญิงไลฟ์แบบเรียลไทม์แบบนี้ลูกค้ามาดูย้อนหลังลูกค้าทักแชทร้านค้าสอบถามได้นะถ้าลูกค้ามาดูย้อนหลังนะคะมีใครอยากสอบถามอะไรสอบถามได้เลยนะสินค้างานเงินแท้ราคาเดียวกันทุกไซส์จนถึงไซส์60นะคะสินค้างานเงินแท้นะคะ
ราคาเดียวกันทุกไซส์ถ้าเป็นแบบเดียวกันนะจะราคาเดียวกันทุกไซส์จนถึงไซส์60นะคะไซส์เกิน60จะมีค่าบริการในการทำไซส์พิเศษวงละ300บาทนะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้ใครยังไม่เคยซื้อสินค้าของทางร้านไปลองใส่ลูกค้าลองซื้อไปใส่กันก่อนได้นะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าสินค้าของทางร้านนะมีใบรับรองออกให้นะคะซื้อไปใส่ไม่พอดีสามารถส่งกลับมาทำไซส์ฟรีได้1ครั้งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการทำไซส์เพิ่มเติมนะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะโค้ดส่วนลดหญิงขึ้นไว้ให้แล้วนะคะในตะกร้าลูกค้าไปกดกันได้ลูกค้าช็อปสินค้าครบ999บาททางร้านมีโปรจัดส่งฟรีนะคะนอกจากนั้นยังเก็บนะคะวอชเชอร์ของทางร้านไปลดออนท็อปเพิ่มได้อีก30บาทซื้อขั้นต่ำนะคะ 3,000 บาทลดทันที80บาทนะคะซื้อขั้นต่ำ 2,000 บาทลดทันที50บาทลูกค้าลองเลือกดูได้เลยนะ30 50 80ลูกค้าซื้อในเรทราคาเท่าไหร่ไปกดรับคูปองมาลดกันได้นะคะใครอยากจะดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะใครที่ต้องการเพิ่มเติมนะคะงานพ่นทรายงานทำลายขนแมวงานชุบสีตัวเรือนนะคะชุบทองชุบทองขาวชุบพิงโกสอบถามได้ถามว่างานชุบมันต่างกันยังไงถามลูกค้าหลายท่านถามว่างานเงินแท้แล้วไปชุบทองคำขาวต่างกันยังไงฟินิชนะคะมันจะเป็นสีเงินนะตัวเรือนก็ยังคงความเป็นสีเงินเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นงานชุบไวโกะค่ะลูกค้าตัวเรือนเขาจะมีความเงาแล้วก็มีความแบบติดเทามากกว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานเงินแท้เนาะมันจะให้ความรู้สึกแบบเป็นสีเงินเงินจะไม่ออกเทาเท่าไหร่ไม่ออกเทาไม่ออกดำแต่ถ้าเกิดว่าชุบมาแล้วมันจะมีความเงากว่าแล้วก็มีความแบบว่าสีจะออกแบบว่าเทากว่านิดนึงแต่ว่าในเรื่องของการใช้งานการชุบทองคำขาวเป็นการชุบเพื่อป้องกันการหมองในระดับนึงถามว่าป้องกันการหมองการหมองจากอะไรนะคะอย่างเช่นลูกค้าท่านใดที่เหงื่อออกมือบ่อยแบบเหงื่อออกมือบ่อยๆหรือเป็นคนที่มีแบบเหงื่อมีความเค็มอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยน้องจะช่วยได้นะคะในการของในการป้องกันการหมองในระดับนึงที่หญิงพูดไปแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าถามว่าใส่แหวนเงินแท้ใช้ได้ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยไหมใส่ได้ในชีวิตประจำวันทุกวันเลยค่ะลูกค้าจะอาบน้ำล้างจานซักผ้าได้หมดแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าจะเล่นแบบว่าไปบ่อน้ำพุร้อนนะคะหรือว่าแบบว่าแช่ออนเซนอะไรอย่างเงี้ยช่วงนี้หน้าหนาวบางคนอาจจะแบบว่าไปเที่ยวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอันนี้หญิงแนะนำให้ถอดออกนะคะหรือว่าลูกค้าที่แบบว่าย้อมผมอย่างเงี้ยค่ะอย่างถ้าลูกค้าใส่สร้อยคอเงินอย่างเงี้ยแล้วลูกค้าไปย้อมผมอะไรที่มันเกี่ยวกับสารเคมีอย่างเงี้ยแนะนำให้ถอดออกเนาะเพราะว่ามีเหมือนกันลูกค้าที่แบบว่าใส่สร้อยคอเงินแล้วไปโกรกสีผมแล้วปรากฏว่าสีผมมันเป็นสารเคมีที่ค่อนข้างรุนแรงเนาะมันก็ทำปฏิกิริยากับเนื้อเงินทำให้สร้อยคอมันดำแต่มันเป็นการดำที่บริเวณผิวนะคะสามารถล้างความสะอาดออกได้แต่ว่าถามว่าถ้ามันดำแบบนั้นแล้วลูกค้าล้างเองออกไหมอันนี้หญิงแนะนำว่าถ้าล้างเองนะถ้าเกิดว่าลูกค้าพึ่งแบบลูกค้ารู้ตัวเร็วล้างเร็วนะคะมันก็จะออกแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ารู้ตัวช้าแล้วปล่อยให้มันดำไปเรื่อยๆต้องส่งกลับมาให้ทางร้านดูแลให้นะคะแต่ถ้าเป็นลูกค้าเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีเหงื่อหรือเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้มีเหงื่อเค็มลูกค้าใส่งานเงินน่ะมันจะสวยยิ่งใส่ก็ยิ่งสวยนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแบบไปแบบต่อไปนะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยนะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยนะงานพิงโกอ่ะลูกค้าแบบลูกค้าหลายๆท่านอาจจะค่อนข้างชอบเพราะว่างานพิงโกหญิงรู้สึกว่ามันให้ความแบบหรูดูหรูกว่างานทองอีกอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวของหญิงนะหญิงรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกแบบดูหรูกว่างานทองแล้วก็ดูมีความแบบว่ามีความยูนิคกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วแต่ความชอบลูกค้านะคะตัวนี้นะคะน้องอยู่ในตะกร้าที่13นะถ้าเกิดในแอปน้ำเงินนะคะใน Lazada เนาะลูกค้าขาตัวนี้จะอยู่ในตะกร้าที่13นะงานนิ้วชี้นะคะตัวนี้เป็นงานพ่นทรายนะตัวนี้เป็นงานพ่นทรายนะคะ
เลือกฝังได้นะเลือกฝังเป็นงานเพชรแท้เพชรสังเคราะห์ได้หมดเลยนะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้ใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงนิดนึงหรือใครไม่ชอบงานฝังเพชรชอบตัวเรือนเกี้ยงๆค่ะมีเหมือนกันตัวนี้น้องจะเป็นงานพ่นทรายตรงขอบนะคะพ่นทรายตรงขอบด้านข้างตรงร่องเนาะแต่ว่าด้านหน้ากับท้องแหวนแล้วก็ด้านในจะเป็นงานขัดเงานะคะตัวนี้ลูกค้าชอบงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้ใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยงานตัวเรือนเงินแท้ฝั่งเพชรแท้นะคะราคาเริ่มต้นที่วงละ1,000 กว่าบาทก็มีถ้าเป็นงานแบบมินิมอลใส่แบบว่าแก้คงแก้เคล็ดงานแบบว่าชิ้นเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยหรือถ้าเกิดว่าเป็นงานแหวนคู่นะคะแหวนคู่เริ่มต้นที่ 5,990 บาทนะราคาต่อคู่นะคะราคาต่อคู่เริ่มต้นที่คู่ละ 5,990 บาทอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้ใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้านะคะอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะแล้วก็ช่วงนี้ร้านเราเปิดทำการตามปกติเดือนนี้เดือนมกราเราไม่มีวันหยุดแล้วนะทุกคนขาเดือนนี้เปิดทำการตามปกติเลยพรุ่งนี้วันครูร้านเราก็เปิดทำการตามปกตินะแล้วก็เดือนหน้ากุมภาพันธ์รู้สึกว่าจะหยุดประมาณช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนเลยในช่วงวันหยุดที่เป็นวันมาฆบูชาหรืออะไรสักอย่างนะคะแต่ว่าตรุษจีนวาเลนไทน์แล้วเราเปิดทำการตามปกติเลยนะใครไม่ชอบงานฝังนะคะเลือกเป็นเรียบๆเกลี้ยงๆแบบนี้ได้แต่ถ้าใครชอบงานฝังเม็ดหนึ่งเลือกเป็นแบบนี้ได้เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เลือกได้นะคะอยากได้งานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้อย่างตัวนี้ถ้าลูกค้าไม่ชอบเป็นงานพ่นทรายลูกค้าเลือกเป็นงานขัดเงาปกติได้หรือว่าเลือกเป็นงานทำลายขนแมวได้ทำลายขนแมวกับพ่นทรายต่างกันยังไงทำลายขนแมวเขาจะเป็นการปัดนะคะไปบริเวณที่ผิวจะเป็นเนื้อเดียวกับผิวโลหะผิวตัวเรือนเลยแต่ถ้าเป็นงานพ่นทรายอ่ะมันคือการพ่นให้ไปเกาะที่ผิวมันจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับแหวนนะคะเป็นการพ่นไปเกาะที่ผิวแหวนจะไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันกับแหวนเหมือนงานทำลายขนแมวนะหรือถ้าเกิดว่าลูกค้าเบื่องานทำลายขนแมวเบื่องานพ่นทรายลูกค้าอยากจะเปลี่ยนเป็นงานแบบว่าทำลายค้อนทุบทำลายค้อนทุบเนี่ยก็จะมีหลายแบบมีค้อนทุบกระจกเล็กมีทำลายแนวขวางมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้ใครอยากดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนแบบดีไซน์ทั้ง3แบบนี้คุณผู้หญิงใส่ได้คุณผู้ชายใส่ได้เป็นเอเวอร์ริงนะคะเป็นยูนิเซ็กซ์ริงผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้เหมาะกับทุกช่วงวัยทุกเพศนะคะสามารถใส่ในแอคทิวิตี้ประจำวันได้ก็คือแบบว่าใส่แบบว่าเวลาอยู่บ้านหรือว่าเวลาไปกินข้าวนอกบ้านก็ได้หรือใส่ไปทำงานก็ได้ตัวนี้จะให้ความรู้สึกแบบสวมใส่สบายไม่อับนิ้วตลอดทั้งวันดีไซน์แบบนี้นะคะจะใส่ทำงานก็ดีใส่ออกงานก็ได้หรือจะใส่ในชีวิตประจำวันตามปกติได้หมดเลยนะคะจะให้ความรู้สึกเรียบหรูและดูดีนะคะจะใส่ไปออกงานก็ดูแบบว่าหรูดูแบบว่าเรียบแต่ยังคงความหรูไว้แต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ากลัวแบบว่ามีเพชรเยอะๆมีพลอยเยอะๆชูสูงๆแล้วมันจะทำงานไม่ถนัดแบบนี้ตอบโจทย์นะคะสำหรับวัยทำงานนะขออนุญาตไปต่อนะคะใครอยากดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะใครอยากดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยอยากดูงานแบบไหนสนใจงานแบบไหนไปพิเศษสอบถามกันได้ตลอดทั้งไลฟ์เลยนะคะเปลี่ยนแบบนะไปแบบต่อไปสินค้าทุกชิ้นมีใบรับรองออกให้นะคะอย่างงานพลอยแท้ของทางร้านเนี่ยจะผ่านการตรวจสอบและออกใบรับรองโดยนักอัญมณีนะลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าของทางร้านได้เลยนะคะงานแหวนซื้อไปใส่ไม่พอดีสามารถส่งกลับมาทำไซส์ฟรีได้1ครั้งนะคะ
ใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยนะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าด้วยนะคะตัวนี้เป็นงานดีไซน์แหวนคู่นะใครชอบงานแหวนคู่นะคะตอบโจทย์มากๆตัวนี้นะคะของผู้หญิงนะลูกค้าของคุณผู้หญิงนะคะน้องจะมีความแบบว่าเม็ดใหญ่กว่าคุณผู้ชายนิดนึงนะคะแล้วก็ของวงผู้ชายเนี่ยจะเป็นงานเม็ดเล็กเพราะว่าคุณผู้ชายหลายๆท่านจะไม่ชอบงานแหวนเพชรที่เม็ดใหญ่ๆหัวโตๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างคุณผู้ชายบางท่านชอบแหวนตัวเรือนหนาแต่ตัวนี้นะคะจะไม่หนามากเป็นทรงท้องปิงหน้ากว้าง 2.5 มิลฝั่งเพชรแท้นะคะทรงกลมนะคะ G Color VS 1นะคะน้ำ98นะตัวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นงานแหวนฝั่งเพชรแท้นะคะจะเป็นขนาด2ตังค์ลูกค้าเลือกฝั่งได้ฝั่งเพชรแท้เพชรสังเคราะห์เลือกได้นะแล้วก็ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจตัวนี้น้องจะอยู่ไซส์ประมาณ15ตังค์นะเพชรนะคะจะอยู่ไซส์ประมาณ15ตังค์ตัวเรือนน้องเป็นงานเงินนะคะชุดพิงโกถามว่าลูกค้าต้องการสั่งทำเป็นพิงโกแท้ได้ไหมสั่งทำเป็นพิงโกแท้ได้นะคะพิงโกงานพิงโกไวโกนะคะหรือโกลูกค้าเลือกเปอร์เซ็นต์โลหะเองได้นะคะ 9K14K 18K เลือกได้เลยแล้วแต่ลูกค้าเลยนะคะใครชอบงานแบบว่าดีไซน์แบบว่าเรียบๆง่ายๆแบบนี้ตอบโจทย์เพราะว่าอย่างตัวน้องวงผู้หญิงตัวนี้ค่ะน้องไม่ได้เป็นงานชูนะทุกคนค่ะน้องเป็นงานเรียบเสมอตัวเรือนแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นลูกค้าไม่ต้องกังวลใจว่าใส่ไปแล้วจะเกี่ยวอะไรไหมเตยจะเกาะอันนั้นไหมอันนี้ไหมแล้วมันจะหลุดหรือเปล่าเพชรจะหลุดไหมอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าไม่ต้องกังวลใจในเรื่องนั้นนะคะใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้หญิงจะทำยังไงให้มันโฟกัสแต่ทุกคนในลาซาด้ามันไม่โฟกัสให้หญิงเลยใครอยากจะดูงานประมาณไหนนะคะลูกค้าสอบถามหญิงเข้ามาได้นะใครที่ยังไม่มีไอเดียเรื่องงานแบบว่าแหวนมั่นแหวนแต่งงานไม่รู้จะซื้อเป็นแหวนเพชรดีแหวนเกลี้ยงดีตัวเรือนเงินดีตัวเรือนทองดีหรือว่าอะไรดีหรือถ้าลูกค้าเป็นคนชอบงานแหวนตัวเรือนสีเงินลูกค้าอยากสอบถามว่าแบบตัวเรือนสีเงินเนี่ยมีโลหะอะไรบ้างถ้าเป็นตัวเรือนสีขาวตัวเรือนสีเงินนะคะก็จะมีโลหะเงินแท้นะคะลูกค้าเงินแท้ไวโกนะคะไวโก 9K 14K 18K แต่ถ้าลูกค้าเป็นคนชอบงานแบบว่าโลหะสีขาวหญิงแนะนำแค่ 9K ก็พอ 9K เนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบของทองคำสีเหลืองเนี่ยอยู่ 37.5% แล้วที่เหลืออาจจะเป็นพลาดิเอียมอะลอยหรือเป็นอะลอยตัวอื่นๆนะคะที่เข้ามาเจือตัวนี้จะแล้วแต่สูตรของโรงงานนะคะลูกค้าตัวนี้นะจะเขาจะให้ความขาวนะคะยาวนานกว่า 18K ถ้าเป็นงานไวโก 9K นะไวโก 9K จะให้ความขาวนะคะนานกว่า 18K ถ้าเกิดลูกค้าสังเกตนะถ้าเป็นงานไวโก 18K นะคะตัวนั้นเนี่ยลูกค้าใส่ไปสักประมาณ6เดือนหรือปีนึงถ้าลูกค้าใส่แหวนทุกวันเลยนะลูกค้าใส่ไปประมาณ6เดือนหรือปีนึงเนี่ยสีของแหวนนะคะตัวเรือนแหวนนะน้องเขาจะมีความขุ่นแล้วออกเหลืองเพราะว่าตัวนั้นนะคะเขาจะใช้ส่วนผสมของทองคำสีเหลืองเนี่ยอยู่ที่ 75% คือค่อนข้างสูงน้องก็จะมีความอมเหลืองแล้วก็เหลืองได้ไวกว่างาน 9K ถ้าลูกค้าชอบโลหะตัวเรือนสีเงินนะสีขาวหญิงแนะนำเป็นงานเงินแท้นะคะเงินแท้หรือไวโก 9K หรือถ้าลูกค้ามีงบหน่อยอยากจะแบบว่าให้แบบว่าแหวนเป็นคุณค่าทางจิตใจก็เลือกเป็นงานแพลทินัมไปเลยก็ได้แพลทินัม950แพลทินัม 95% นะคะตัวนั้นจะเป็นโลหะสีขาวที่มีค่ามีความบริสุทธิ์สูงมากๆมีจุดหลอมเหลวสูงแล้วก็นิยมนำมาทำเป็นแหวนมั่นแหวนแต่งงานของบุคคลสำคัญระดับโลกเลยนะคะตัวนั้นน่ะราคาแพทินัมนะคะน้องจะราคาสูงกว่าทองอยู่ประมาณ2เท่านะเนื่องจากสาเหตุที่สูงกว่าทองเพราะว่าน้องเป็นโลหะที่หายาก1นะคะน้องเป็นโลหะสีขาวที่หายาก2จุดหลอมเหลวมันค่อนข้างสูงวิธีทำแหวนออกมาวิธีงานหล่อหรือนู่นนั่นนี่มันจะใช้จุดหลอมเหลวที่สูงกว่าทองนะคะแล้วก็ความถ่วงจำเพาะค่ะความถ่วงจำเพาะของแหวนเนี่ยก็คือน้ำหนักของแร่นะคะตัวนี้นะแพลทินัมนะอย่างทองนะคะอย่างแหวนวงนี้อาจจะใช้ทองอยู่ที่ประมาณสลึงหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าสลึงหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ 3.8 กรัมใช่ไหมเอ่ยสมมติแหวนทองวงนี้
ใช้น้ำหนักทองที่ 3.8 กรัมแต่ถ้าเป็นแพลทินัมแหวนแบบเดียวกันหน้ากว้างเท่ากันความหนาเท่ากันถ้าเป็นแพลทินัมน้ำหนักจะหนักกว่าทองอยู่ประมาณเกือบ2เท่าเลยนะคะถ้าตัวนี้ 38 กรัมแพลทินัมอาจจะหนักประมาณ6กรัมได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือความถ่วงจำเพาะเขาจะค่อนข้างหนักกว่าราคาเขาเลยจะค่อนข้างสูงกว่างานทองนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้ามีงบหลักพันหญิงแนะนำเป็นงานเงินแท้ชุดพิงโกแล้วฝั่งเพชรแท้เพชรพรีเมียมได้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีงบต่อคู่แบบหลักหมื่นอย่างเงี้ยก็แนะนำเป็นงานแบบว่าโกไว้โกพิงโก 9K ได้เลยนะคะสอบถามกันเข้ามาได้ใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยนะคะใครที่ยังไม่เคยซื้อสินค้าของทางร้านนะคะลูกค้าลองซื้อสินค้าของทางร้านไปลองใส่กันก่อนได้นะอยากได้งานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยนะคะอยากได้งานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามร้านค้าให้หญิงนิดนึงใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามร้านค้าให้หญิงนิดนึงอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้เลยตลอดทั้งไลฟ์นะคะเสียงเพลงหญิงเงียบไปสักครู่ฮะใครอยากจะดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใครอยากดูงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้ใครยังไม่เคยซื้อแหวนของทางร้านไปลองใส่ลูกค้าเลือกงานแหวนเงินเกลี้ยงๆไปลองก่อนได้นะแหวนเงินแท้แบบเกลี้ยงๆไปลองกันก่อนได้ใครที่อยู่เชียงใหม่นะคะอยาก walk in มาหน้าร้าน walk in มาได้ตลอดเลยร้านเปิดทุกวันนะคะเปิดทุกวันวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เปิดทุกวันเลยไม่เว้นแม้แต่วันหยุดราชการวันหยุดราชการเนี่ยเราก็จะมีช่วงที่หยุดบ้างแต่ว่าไม่ได้หยุดตลอดนะเราไม่ได้หยุดแบบว่าทุกวันหยุดราชการเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ลูกค้าติดตามนะคะกดติดตามในไฟล์ Silver Jewelry ได้นะคะใน4บอนะใน4บอที่ไฟล์ Silver Jewelry ตัวนั้นนะคะเราจะแจ้งวันหยุดนะคะล่วงหน้าทุกครั้งใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะขออนุญาตไปต่อแบบต่อไปนะคะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงนิดนึงนะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะคะเดือนนี้นะโปรโมชั่นกิฟต์เซต2024นะคะจะหมดเขตในวันที่20มกราคมนี้แล้วนะคะวันที่21โปรของทางร้านจะเป็นงานวาเลนไทน์กิฟต์แล้วนะวันที่21นะคะโปรของทางร้านจะเป็นงานวาเลนไทน์กิฟต์แล้วลูกค้าอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะเมื่อกี้หญิงแนะนำงานแหวนผู้ชายไปแล้วเดี๋ยวหญิงขออนุญาตนะคะแนะนำเป็นงานแหวนผู้หญิงบ้างตัวนี้ลูกค้าจะซื้อไปเป็นงานแหวนหมั้นแหวนแต่งงานได้หมดเลยนะคะแหวนหมั้นแหวนแต่งงานได้เลยอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้ตัวนี้นะคะแนะนำเป็นงานแหวนหมั้นแหวนแต่งงานได้เลยใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้อันนี้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบงานแหวนเดี่ยวนะใครที่ไม่ชอบงานแหวนเดี่ยวตัวนี้ตอบโจทย์นะคะจะมีทั้งแบบว่าเป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเป็นงาน3เม็ดแบบนี้หรือจะเป็นงานที่แบบว่ามีด้านข้างแบบนี้ได้เหมือนกันลูกค้าอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะมันต้องระยะประมาณไหนมันถึงจะชัดอ่ะใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะคะใครชอบงานเม็ดเดี่ยวเลือกเม็ดเดี่ยวได้ใครชอบงาน3เม็ดใครชอบงานแบบว่า
ดอกมงดอกไม้ลูกค้าเลือกได้เลยอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยแล้วก็วันนี้นะคะในฟอร์บอนะเดี๋ยวเราจะประกาศผลนะคะกับลูกค้าที่ร่วมกิจกรรมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าแล้วก็คอมเมนต์ว่าอยากได้เครื่องประดับอะไรเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่นี้นั่นเองนะวันนี้นะคะหมดเขตวันที่15นะคะเวลาเที่ยงคืนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาประกาศผลนะพรุ่งนี้มาประกาศผลแชร์แล้วขอบคุณค่ะแชร์แล้วส่งหลักฐานการแชร์ทางแชทร้านค้าได้นะกิจกรรมในไลฟ์ยังมีอยู่นะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านในช่วงเวลาที่หญิงไลฟ์แบบเรียลไทม์นะแจกฟรีเป็นเพชรพรีเมียมทรงกลมขนาดเทียบเท่าเพชรแท้ 0.10 กรัตนะคะใครอยากจะดูงานประมาณไหนสอบถามได้ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนก็ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าเมื่อคืนเนาะในช่วงของแบบว่าในตัวเมืองเชียงใหม่อะไรเงี้ยก็มีฝนตกเหมือนกันนะคะแต่รอบนอกอาจจะไม่ได้ตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลางวันก็แดดก็ค่อนข้างร้อนเหมือนกันช่วงเช้าจะหนาวกลางคืนฝนตกช่วงเช้าจะหนาวแบบหนาวเย็นเลยแล้วตอนเที่ยงบ่ายมาก็ร้อนแบบร้อนเลยนะคะแชร์แล้วค่ะขอบคุณค่ะตัวนี้เป็นงานเพชรพรีเมียมนะน้องเป็นงานแหวนเงินนะคะตัวเรือนน้องเป็นงานเงินแท้ 92.5% นะคะไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลนะคะไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังลูกค้าดูนะความเล่นไฟเขาตัวนี้เล่นไฟดีมากนะคะน้องเป็นเพชรพรีเมียมเกรด 3A ใช้เทคนิคการเจียนด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะให้ความวาวขาวใสคงทนดุจเพชรแท้แบบนี้ตลอดอายุการใช้งานเลยใครที่สนใจอยากสั่งทำเป็นงานแหวนมั่นแหวนแต่งงานเป็นตัวเรือนโกไวโกพิงโกแพทที่น้ำพาราเดียมสอบถามได้นะคะสอบถามได้เลยงานเพชรแท้ลูกค้าสอบถามได้มีหลายท่านสอบถามเข้ามาเหมือนกันว่าทางร้านมีใบรับรองให้ไหมทางร้านจะรับให้ลูกค้าสินค้าทุกชิ้นที่ออกร้านเราไปมีใบรับรองให้ทุกชิ้นนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าสั่งเป็นงานตัวเรือนที่แบบว่าเพชรแท้ไซส์ขนาดน้ำหนักนะคะ30ตังค์ขึ้นไปมีใบรับรองแบบมีเซอร์ GAA ให้มีอะไรให้นะลูกค้าก็สอบถามเข้ามาได้ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เซอร์นะคะลูกค้าสอบถามได้แต่ว่าราคามันก็จะตามกันเนาะถ้าเป็นแบบเพชรแท้แบบถ้าเพชรแท้10ตังค์อย่างเงี้ยจะมีใบรับรองของทางร้านแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เพชรแท้10ตังค์ที่มีเซอร์ด้วยราคามันก็จะกระโดดไปอีกนะคะลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้แล้วแต่ลูกค้าเลยลูกค้ามีงบมีบัดเจ็ตเท่าไหร่แจ้งได้สอบถามได้ทางร้านรับออกแบบนะคะแล้วผลิตเครื่องประดับนะคะตามความต้องการและงบประมาณที่ลูกค้าสามารถจัดสรรเองได้ด้วยนะอย่างเช่นลูกค้าแบบว่าไม่อยากจะแบบว่าใส่แหวนซ้ำกับใครอยากออกแบบเองอยากมีส่วนร่วมในแบบว่าแหวนมั่นแหวนแต่งงานนี้ของตัวเองและคนที่คุณรักอะไรอย่างเงี้ยลูกค้าอยากจะให้เป็นของขวัญที่แบบเป็นหนึ่งเดียวสุดพิเศษเลยลูกค้าอยากจะมีส่วนร่วมในการแบบว่าออกแบบในการแบบว่าอินสปิเรชันออกมาให้ทางร้านอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะสั่งทำที่แบบว่ามีชิ้นเดียวเลยสำหรับลูกค้าก็สอบถามได้สินค้ามีทุกไซส์นะถ้าเป็นงานเงินแท้นะคะสินค้ามีพร้อมจะส่งทุกไซส์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวเรือนโกไวโกพิงโกพาราเดียมแพทินัมสั่งทำนะคะใช้ระยะเวลาในการจัดทำ 7-10 วันทำการแล้วแต่แบบนะขออนุญาตนะคะไปต่อแบบต่อไปใครอยากได้เป็นงานเพชรแท้หรือใครอยากเปลี่ยนเม็ดกลางนะคะเป็นงานพลอยสามารถแจ้งได้นะใครอยากเปลี่ยนเม็ดกลางอย่างตัวนี้น้องนิ้วนางตัวนี้นะคะน้องเป็นทรงหัวใจแต่ถ้าเกิดลูกค้าได้เป็นทรงกลมนะคะเม็ดกลางเป็นทรงกลมหรือว่าเป็นทรงหัวใจแต่ว่าเป็นงานพลอยแท้ลูกค้าสอบถามได้เม็ดกลางแบบนี้นะเปลี่ยนเป็นงานพลอยได้เหมือนกันนะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยเดี๋ยวขออนุญาตไปต่อแบบต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะแชร์แล้วเปิดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะทุกคนค่ะถ้าลูกค้าแชร์ไปตามฟีดนะถ้าตามฟีดตัวเองอ่ะหญิงเนี่ยขอลูกค้าว่าเปิดแชร์เป็นสาธารณะด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วว่าลูกค้าจะตั้งฟีดไว้แบบแชร์เฉพาะเพื่อนแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าแชร์ไปในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเฉพาะกลุ่มอยู่แล้วเนาะตัวนั้นก็ไม่ได้ซีเรียสแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากจะแชร์ไปตามหน้าฟีดของตัวเองหน้าไทม์ไลน์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าก็เปิดแชร์เป็นสาธารณะนิดนึงเผื่อบางทีลูกค้าร่วมกิจกรรมในไลฟ์เนาะอย่างเช่นแบบกิจกรรมที่รุ่นรับเพชรพรีเมียมอย่างเงี้ยค่ะพี่แอดมินเขาจะได้เข้าไปเช็คได้ว่าลูกค้าแบบแชร์จริงหรือเปล่าอะไรจริงหรือเปล่าอย่างงี้เนาะใครอยากได้งานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะคะ
ตัวนี้เหมาะกับคนที่ชอบอะไรแบบเล็กๆ normal minimal mini ใจทุกคนอะสีเล็บหญิงคือน่ากลัวอยู่นะในกล้องอะตัวนี้นะคะลูกค้าน้องจะเป็นงานเงินแท้นะใครที่เบื่อเพชรทรงกลมนะคะเลือกเป็นเพชรทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้ได้ตัวนี้น้องเป็นเพชรพรีเมียมนะคะทรงปินเซตคัตแบบนี้นิ้วชี้น้องจะเป็นทรงกลมนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบดีไซน์แบบนี้แต่ว่าอยากได้เป็นเพชรทรงกลมได้ไหมได้สอบถามได้นะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้เลยตลอดทั้งไลฟ์นะคะใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้ตลอดทั้งไลฟ์นะคะงานเงินแท้ของทางร้านนะคะจะไม่มีส่วนผสมของนิกเกิลนะคะไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคืองต่อผิวหนังไม่แพ้ไม่คันอย่างแน่นอนนะใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาก่อนได้ใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าได้เลยนะคะอยากดูงานแบบไหนสนใจงานแบบไหนสอบถามได้อย่างเช่นแบบว่าลูกค้าถามว่าถ้าอยากสั่งทำเป็นแหวนแพลทินัมอย่างเงี้ยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ถ้าถามราคาเริ่มต้นนะงานแหวนแพลทินัมราคาเริ่มต้นที่วงละ 20,000 กว่าบาทแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับแบบด้วยถ้าลูกค้าเลือกแบบตัวเรือนหน้ากว้างๆแหวนหนาๆเลยอะไรอย่างเงี้ยราคามันก็จะค่อนข้างที่จะสูงเพราะว่ายิ่งหน้ากว้างยิ่งแหวนหนาน้ำหนักโลหะก็จะยิ่งหนักพอน้ำหนักหนักพอมาคิดราคาต่อกรัมนู่นนั่นนี่รวมค่าลงค่าแรงช่างอะไรแล้วอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าออกมาเบ็ดเสร็จเป็นราคาต่อวงมันก็จะแอบสูงอยู่นะใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยหรืออย่างตัวนี้ค่ะลูกค้าเป็นแบบว่าเพชรพรีเมียมทรงปินเซตคัตแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าได้เป็นงานพลอยแท้เป็นโทพาสเป็นอะความารีนเป็นซิทรินบุษราคัมลูกค้าสอบถามได้นะลูกค้าสอบถามได้เลยเปลี่ยนพลอยได้นะคะเปลี่ยนพลอยได้เหมือนกันตรงนี้เหมือนกันนะน้องจะเป็นแบบว่าเทียบเท่ากับเพชรแท้อย่างตัวนี้นะคะนิ้วชี้ตัวนี้นะน้องจะเป็นแบบขนาดเทียบเท่าเพชรแท้ประมาณ2ตังค์ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็นงานพลอยแท้2ตังค์ได้แต่ว่าพลอยแท้2ตังค์ที่ทางร้านมีมันจะเป็นขนาดเล็กเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไซส์ประมาณ 1.5 มิล 2 มิลอย่างเงี้ยพี่ก็จะอาจจะมีไม่ครบทุกพลอยแต่ว่าเราจะเช็คให้นะคะหรือลูกค้ามีพลอยร่วงอยู่แล้วอยากจะลงตัวเรือนนะทางร้านเราก็รับทำนะถ้าลูกค้าแบบว่าได้พลอยร่วงแบบว่าตกทอดมาจากคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะมาลงตัวเรือนได้เหมือนกันนะคะมาหัวลงตัวเรือนได้หรือลูกค้ามีตัวเรือนอยู่แล้วนะคะคือมีแหวนมีจี้มีอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าทำพลอยหลุดนะคะทำพลอยหลุดเพชรหลุดไปอยากจะเอามาแบบอยากจะเอาตัวเรือนอ่ะกลับมาหัวพลอยใส่นู่นนั่นนี่ได้เหมือนกันได้ทั้งหมดนะคะลูกค้าหรือลูกค้าแบบว่าใส่แหวนมาเป็นระยะเวลานานแล้วแล้วมีความแบบเปลี่ยนแปลงทางด้านน้ำหนักน้ำหนักลดลงน้ำหนักเพิ่มขึ้นทำให้แหวนเนี่ยหลวมไปหรือคับไปลูกค้าก็ให้ทางร้านนะคะดูแลรักษาในการทำไซส์ให้ได้ทางร้านรับทำไซส์แหวนด้วยนะทุกคนค่ะรับทำไซส์แหวนรับซ่อมนะคะเครื่องประดับนะอย่างเช่นแบบว่าสร้อยขาดแหวนหักอะไรอย่างเงี้ยก็รับซ่อมนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะดูแลเครื่องประดับแบบว่าทำเกี่ยวกับเครื่องประดับครบวงจรเลยนะคะขออนุญาตเปลี่ยนแบบนะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้เลยนะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนสอบถามได้เลยหน้าร้านเราอยู่ที่เชียงใหม่นะคะหน้าร้านอยู่เชียงใหม่เปิดทำการทุกวันนะคะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:30 นลูกค้าอยู่จังหวัดใกล้เคียงมาใช้ได้นะอย่างเช่นแบบว่าลำพูนลำปางอะไรอย่างเงี้ยมาใช้บริการกันได้ถ้าลูกค้ามีโอกาสได้แบบว่ามาเที่ยวเชียงใหม่อย่างเงี้ยใครอยากจะ walk in มาที่ร้านก็ได้เช่นเดียวกันใครอยากจะดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะต่อไปนะคะลูกค้าตัวนี้เป็นงานดีไซน์เหมือนกันเลยดีไซน์เหมือนกันทั้งวงหญิงวงชายเลยต่างกันที่หน้ากว้างแหวนนะเห็นไหมเออหญิงใจหญิงอยากรู้ว่าหญิงจะต้องแบบว่าถือยังไงให้มันโฟกัสแต่ทุกคนในลาซาด้าตัวนี้นะคะ
แหวนดีไซน์แบบเดียวกันเลยต่างกันที่หน้ากว้างแหวนนะของคุณผู้หญิงจะเป็นงานหน้าเล็กของคุณผู้ชายเป็นงานหน้าใหญ่แบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เป็นงานหน้าเล็กทั้งคู่หรือหน้าใหญ่ทั้งคู่ลูกค้าแจ้งได้นะหน้าเล็กทั้งคู่หรือหน้าใหญ่ทั้งคู่ลูกค้าแจ้งได้ตัวนี้น้องเป็นงานแหวนแบบนี้นะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยตัวนี้น้องจะมีความแบบว่าเพชรมันจะมีความเปื่อยนะคะตรงขอบบนขอบล่างน้องจะมีความเปื่อยมันจะให้ความรู้สึกแบบวาวเล่นไฟนะคะประกายดีมากๆแบบนี้เลยน้องเป็นตัวเรือนเงินชุบพิงโกนะน้องเป็นตัวเรือนเงินชุบพิงโกนะคะใครอยากได้เป็นงานตัวเรือนเงินฝั่งเพชรแท้หรือเป็นงานพิงโกแท้ลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยนะคะอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้นะช่วงนี้ถ้าลูกค้าซื้อสินค้าของทางร้านนะคะซื้อสินค้าครบ 2,500 บาทนะซื้อสินค้าครบ 2,500 บาททางร้านแถมฟรีนะคะเป็นน้องตุ๊กตาหมีเท็ดดี้เลิฟแบร์แบบนี้อ่ะอันนี้น้องเป็นตุ๊กตากระต่ายและบิดเลิฟนะคะน้องจะมี2รุ่นเป็นน้องกระต่ายนะคะกับน้องหมีน้องจะมี2รุ่นนะเป็นน้องกระต่ายกับน้องหมีนะคะก็แล้วแต่คนแพ็คเนาะว่าเขาจะแพ็คน้องหมีหรือน้องกระต่ายให้นะคะอันนี้แล้วก็ถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปเป็นของขวัญ นะคะลูกค้าแจ้งผูกโบที่กล่องแบบนี้ได้แจ้งผูกโบที่กล่องแหวนกล่องจี้กล่องสร้อยแบบนี้ได้เลยนะคะผูกโบที่กล่องแบบนี้นะเดือนหน้าพลอยประจำเดือนเกิดเดือนอะพลอยอะไรเดือนหน้าจะเป็นงานอเมทีสนะคะเป็นพลอยสีม่วงนะเดือนหน้าจะเป็นอเมทีสนะคะเป็นพลอยสีม่วงนะอเมทีสเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความรักนะใครที่อยากเสริมดวงด้านความรักช่วงนี้ก็แนะนำเลยนะคะเป็นอเมทีสนะคะเป็นโทมาลีนอย่างเงี้ยเสริมดวงด้านความรักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากแก้ไขปัญหาด้านความสัมพันธ์นะคะก็เลือกเป็นโกเมนพลอยเสริมดวงประจำเดือนเกิดเดือนนี้ได้เช่นเดียวกันเดือนหน้าน้องจะเป็นงานอเมทีสนะเดือนหน้าน้องจะเป็นงานอเมทีสนะคะอเมทีสจะเป็นพลอยสีม่วงอ๋อเดือนนี้อ่ะหญิงอ่านผิดนะเดือนนี้เป็นโกเมนค่ะลูกค้าที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยเดือนนี้เป็นงานโกเมนที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้เลยนะมาไม่ทันใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวหญิงวนให้อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวหญิงวนให้อีกหนึ่งรอบเดือนนี้นะคะจะเป็นโกเมนโกเมนนะคะพลอยเสริมดวงประจำเดือนนี้จะเป็นโกเมนโกเมนจะเป็นพลอยสีแดงกล่ำแดงเข้มแดงอมดำนะทุกคนนะคะจะเป็นแบบนี้นะงานพลอยนะคะจะเป็นแบบนี้เลยสีนี้เลยตัวนี้เป็นงานโกเมนนะคะตัวนี้น้องจะเป็นงานจี้ล็อกเก็ตนะตัวนี้น้องจะเป็นงานจี้ล็อกเก็ตนะคะด้านในเปิดสามารถใส่รูปได้นะคะพื้นที่ผิวเรียบๆแบบนี้สั่งแกะสลักได้นะคะมกราคมเดือนนี้จะเป็นพลอยเสริมดวงประจำเดือนเกิดจะเป็นโกเมนแก้ปัญหาด้านความรักความสัมพันธ์ปกป้องคุ้มครองนะคะใครที่แบบว่ามีความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดที่ไม่ค่อยดีซื้อไปใส่เสริมดวงได้แก้ปัญหาได้ตัวนี้เป็นความเชื่อเกี่ยวกับงานพลอยแท้นะเดี๋ยวหญิงเปิดด้านในให้ดูนะคะจี้ล็อกเก็ตก็ขายดีอยู่นะทุกคนขาช่วงนี้มีลูกค้าค่อนข้างถามมาค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันล็อกเก็ตเรามีหลายทรงนะมีทรงกลมนะคะมีทรงกลมมีทรงรีอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้ดูด้านในด้านในน้องจะเป็นมาแบบนี้ตัวนี้จะเป็นงานฝังพลอยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้าอยากได้เรียบๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็จะไม่มีผิวก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้เลยหรือลูกค้าจะใส่รูปนะคะ1ด้านไม่จำเป็นต้องใส่2ด้านนะใส่รูป1ด้านแล้วแกะสลัก1ด้านก็ได้นะคะด้านหลังน้องจะเป็นงานเรียบๆนะแบบนี้นะคะอันนี้เป็นงานล็อกเก็ตเงินแท้นะเป็นงานล็อกเก็ตเงินแท้นะคะถามว่าสั่งทำเป็นงานตัวเรือนแบบล็อกเก็ตทองอะไรอย่างเงี้ยได้แต่ราคาก็จะแรงนิดนึงนะเพราะว่างานล็อกเก็ตเนี่ยน้ำหนักมันจะหนักกว่างานแหวนนะคะน้ำหนักมันจะหนักกว่างานแหวนเนาะยิ่งถ้าเกิดลูกค้าสั่งแบบขนาดใหญ่มากๆอย่างเงี้ยค่ะน้ำหนักทองเยอะราคาก็จะยิ่งสูงตามน้ำหนักทองนะ
ใครอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านค้าให้หญิงด้วยอยากดูงานแบบไหนสนใจงานแบบไหนเป็นพิเศษสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเห็นไหมเออตัวนี้น้องเป็นงานทรงหัวใจนะเป็นงานทรงหัวใจแบบนี้นะคะชุบพิงโกตัวนี้เป็นงานเงินเหมือนกันนะคะแล้วชุบพิงโกนะมีหลายแบบให้เลือกลูกค้าอยากเลือกแบบไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะสินค้าทุกชิ้นมีใบรับรองออกให้นะลูกค้าค่ะสินค้าทุกชิ้นมีใบรับรองออกให้ตัวนี้เป็นใบรับรองของทางร้านนะในใบรับรองนะคะจะระบุนะคะทางด้านหน้าจะเป็นแบบนี้มีช่องทางมีคอนแทคติดต่อแบบนี้นะเผื่อลูกค้าต้องการกลับมาเปลี่ยนไซส์เปลี่ยนแบบนะคะพลิกด้านหลังนะจะมีรูปภาพนะคะจะมีรูปภาพนะคะอยู่ที่มุมซ้ายมือแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีรหัสสินค้ารายละเอียดสินค้าชื่อนามสกุลผู้ซื้อวันเดือนปีที่สั่งซื้อชัดเจนแบบนี้เลยนะตัวเรือนของลูกค้านะคะตัวเรือนสินค้านะเป็นโลหะอะไรเปอร์เซ็นต์โลหะเท่าไหร่จะชี้แจงชัดเจนแบบนี้เลยอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามกันเข้ามาได้นะคะใครเข้ามาแล้วหญิงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านให้หญิงด้วยอยากดูงานประมาณไหนสนใจงานประมาณไหนลูกค้าสอบถามได้ทั้งหมดเลยนะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปต่อตัวต่อไปนะมีใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้เลยนะคะแล้วก็ปีนี้ปีมังกรนะปีนี้ปีมังกรนะคะซื้อเครื่องประดับงานมังกรนะคะไปใส่เสริมดวงกันนะเสริมดวงกันด้วยมังกรนะคะลูกค้าตัวนี้นะน้องเป็นงานแหวนมังกรแบบนี้นะตัวเรือนเป็นงานเงินแท้ชุบไวโกนะคะตัวนี้น้องเป็นงานเงินแท้ชุบไวโกนะคะตรงตานะคะตรงตาจะเป็นงานฝังเพชรพรีเมียมแบบนี้ตรงตานะคะจะเป็นงานฝังเพชรพรีเมียมแต่ถ้าเกิดลูกค้าต้องการเปลี่ยนเป็นงานพลอยแท้สอบถามได้ตัวนี้น้องจะเป็นงานขัดเงาแล้วชุบไวโก้นะคะเดี๋ยวหญิงเอาอีกแบบให้ดูตัวนี้ดีไซน์เหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้จะเป็นงานลงยาดำนะคะเป็น black enamel แบบนี้แล้วก็ตรงตาตัวนี้น้องจะเป็นฝังเป็นงานพลอยแท้นะคะตัวนี้จะฝังเป็น blue sapphire นะเป็นงานไพลินนะคะไพลินพลอยสีน้ำเงินจะเป็นพลอยเสริมดวงประจำเดือนเกิดเดือนกันยายนตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการเสริมด้านสติปัญญานะคะปกป้องคุ้มครองแล้วก็เสริมความแบบร่ำรวยนะคะตัวนี้ดีไซน์ตัวเรือนน้องเหมือนกันเลยนะดีไซน์ตัวเรือนเหมือนกันทั้งคู่แบบเดียวกันเลยนะคะแต่ว่าชิ้นนี้งานฝังเพชรตัวนี้น้องเป็นงานขัดเงาชุบไวโก้ส่วนตัวนี้น้องเป็นงาน black enamel เป็นงานลงยาดำนั่นเองนะคะใครชอบความคลาสสิกเนี่ยก็เลือกเป็นงาน black enamel ได้มีความวินเทจวินใจอยู่นะทุกคนแล้วก็ฝากติดตามร้านด้วยนะคะเข้าไปได้นะทุกแพลตฟอร์มนะคะลูกค้าเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตได้นะทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะที่ Five Jewel Thai นะคะเสิร์ชไปที่ช่องเสิร์ชค้นหาได้เลยนะคะว่า Five Jewel Thai FINEJEWELTHAI ตัวนี้นะคะจะขึ้นมาทุกแพลตฟอร์มเลยที่ทางร้านร่วมทำมาร์เก็ตเพลสด้วยสะดวกแพลตฟอร์มไหนเข้าไปช็อปที่แพลตฟอร์มนั้นได้วันนี้ฝากร้านไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าวันนี้ต้องขออนุญาตลากันไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย